อย่าอยู่เลยระวังอย่าปล่อยแสงมาแล้วเอาสี่นารีพิฆาตตอนตามหานารีเลิฟลี่แฟมิลี่นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับนักเรียนหุยวันนี้น่ารักนะเนี่ยหุยจริงเหรอคะคุณครูจิราอายุจริงสิครับโอ้ยจับมือหนูด้วยอ่ะไปฝันตั้งมากตั้งไม้ได้โตที่ลงได้ขอบคุณค่ะคุณครูวันจ๋าวันอะไรหรอคะคุณครูนั่งลงได้ครับฝันไปเหรอเนี่ยเอาล่ะทุกคนวันนี้ครูจะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์โหยทีเราอ่ะเจอหน้ากันทุกวันยังไม่เห็นฝันถึงเลยนะโหยดูสารภาพตัวเองด้วยจะอ้วนถ้าจะให้ไปกอดแกฉันไปกอดครูจิรายุดีกว่ามาเอาล่ะพอแล้ววันนี้ครูจะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องออกซิเจนเอาหน้านะถ้าจำได้ก็จำถ้าจำไม่ได้ก็จดค่ะคุณครูออกซิเจนคือการที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตทั้งพืชและสัตว์รวมถึงมนุษย์เราด้วยเพราะถ้าร่างกายมนุษย์ขาดออกซิเจนเพียงไม่กี่นาทีก็อาจอันตรายถึงชีวิตได้ออกซิเจนมีสามสถานะคือของเหลวก๊าซแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์นี่พี่กีตาร์ก็รู้อยู่ว่าพี่วันเขาไม่ได้ชอบยังจะตามตือเขาอยู่ได้มันเป็นความรักแกไม่เข้าใจหรอกพี่อุตส่าห์แกล้งสอบตกเพื่อจะซ้ำชั้นตามน้องวันยายหยีของพี่ดีงั้นก็ขอให้สอบตกเป็นเด็กโขงตลอดไปละกันคุยอะไรกันหรอครูจินครูเนี้ยน้องวันอย่ากล่าวหาพี่แบบนี้นะพี่ไม่เอาสิ่งปฏิกูลอย่างเงี้ยมาทำเป็นครูจินหรอกพี่กีตาร์เฮ้ยฟ้องพี่กีตาร์เขาไม่ได้ชอบเธอก็อย่าไปยุ่งกับพี่เขาสิเรื่องของความรักเธอไม่เข้าใจหรอกโอ้ยเป็นยังนี่แหมช่วงนี้อากาศร้อนสงสัยลมบ้าหมูจะกำเริบนี่เอะอะวุ่นวายอะไรกันดังลั่นเลยอุ๊ยครูจิรายุอุ๊ยผมลิขิตขีดเขียนให้เดินมาน้องวันนาหลงรักเขาทันทีนี่คุณครูมากวนพวกเธอหรือเปล่าพอดีครูจำชาร์จโทรศัพท์ตัวนี้สักหน่อยนะโอ้ไม่กลัวเลยค่ะคุณครูกีตาร์พาน้องไปกินชาไข่มุกแล้วโอ้แก้วเราตั้ง50บาทเขาไม่มีตังค์หรอกตัวเองหึเจ้าอ้วนอ่ะเจ้าอ้วนแหมที่อย่างเงี้ยควักง่ายเหลือเกินนะแม่ยายหยีไปจะเป็นก้างติดคอเขาเลยครูจิรายุทางสะดวกแล้วค่ะจับสิจับฮัลโหลเหนื่อยไหมโทรหาแฟนชอบสวยเท่าเราได้เปล่าหรอกแย่เย็นนี้เหรอได้เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันกินอะไรดีล่ะอ๋อได้อ่ะกินแซ่บบ่ล่ะนี่แซ่บหลายพี่วันลองชิมสิคะไม่เอาอ่ะอยู่ในช่วงกำลังอกหักสีอกหักแค่ยังเอื่อยกระสอบตกทุกปีนั่นล่ะแมนติแมนโอ้โหพี่วันอร่อยพี่วันไม่กินหรอก็ได้ชิ้นหนึ่งนะทำบุญทำทานคนยากคนจนสัปดนนิดด้วยจ้าทำบุญทำทานคนยากคนจนสัปดนนิดด้วยจ้าอ่ะเราเร็วรีบกินนะเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงก็เข้าเรียนแล้วค่ะพี่วันทำบุญทำทานคนยากคนจนด้วยครับนี่ลุงมาขวางพวกเราทำไมคะเราไม่มีเงินหรอกหืมขวางทางจังสิเนียวดีป่ะนี่อย่าทำลุงนะคุณลุงค่ะพวกเราไม่มีเงินหรอกค่ะคุณลุงเปิดทางพวกเราไปเถอะนะคะเงินไม่มีไม่เป็นไรเอาขนมมาแบ่งกันกินก็ได้ลุงไม่ได้กินมานานละ
แต่พวกเราจ่ายกินไปแล้วนะคะไม่เป็นไรลุงไม่ถือลูกนี่ค่ะโอ้ขอบใจมากลูกเอ้ยนี่สิมีน้ำใจฟองน้ำเอาน้ำแดงมาให้คุณลุงสิคุณลุงติดคอเรื่องอะไรนี่มันของเรานะเทน่าเดี๋ยวเราซื้อคืนให้คุณลุงขานี่ค่ะน้ำโอ้ยขอบใจมากลูกคุณลุงขาพวกเราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ใหญ่ด้วยสิบททดสอบแรกมีน้ำใจผ่านบทต่อไปเรามาดูกันเห็ดบุญเราใจสื่นขึ้นบ่ก็ดีนะลืมน้ำฉันด้วยแหละมามาเร็วเถอะเดี๋ยวขึ้นเรียนไม่ทันยาพวกเจ้าคนหนึ่งในนี้แหละต้องมีใครที่กล้าหาญทำไงดีมาบางยาหนอกยายนักบ่อจะเอามาตีตัวโตกับข่อยบ่มองอาจมาพาดข่อยแล้วเหรอกล้าบ่ล่ะข่อยระวังกล้าหาญได้แล้วต่อไปก็ความฉลาดเกือบแล้วไหมล่ะท่านน้องดาวดึงมาไม่ทันก็มันน่าสูญบ่นี่นี่ดูวิธีเรานะพี่ยักษ์ขาย่อนตัวลงมาหน่อยได้ไหมคะน้องจะได้ไปหอมแก้มได้ถนัดอุ๊ยจริงเหรอตัวเองได้ๆๆรอแป๊บนึงฮะฉลาดใช่ย่อยฉลาดใช่ย่อยอุ๊ยพี่ยักษ์นั่นแหละลงมาเลยย่อยอีกว้าวยักษ์ตัวเล็กแล้วพวกเราลุยไปอุ๊ยบ้องอามันลงแล้วได้แล้วเสียรู้จนได้ยาอยู่เลยพวกเราระวังอย่าปล่อยแสงมาแล้วพี่วานพี่วานหนูสิพี่วานพี่วานนี่แหละเขาเรียกเสียสละในที่สุดเราก็ได้ครบมีน้ำใจกล้าหาญฉลาดและเสียสละลุงลุงพูดอะไรอ่ะพวกเรายิ่งเสียใจแล้วพี่วานอยู่นะเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงพวกเจ้าแต่ละคนมีคุณสมบัติเจ้ามีน้ำใจแต่หนูทำไปเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะคะเจ้ามีความกล้าหาญเกินเด็กทั่วไปหวยเด้อบ้านข่อยนักเลงทั้งบ้านเจ้าก็ฉลาดไม่สมกับหน้าตาแต่อย่างน้อยหนูก็ได้เกรด4ทุกปีนะคะและเจ้าคนสุดท้ายเป็นพี่ใหญ่เสียสละมันหน้าที่ของหนูอยู่แล้วค่ะไม่ต้องห่วงหนอนี่แหละพระเจ้าตาถึงเลือกพวกเจ้าพร้อมจะรับพลังกันแล้วหรือไม่อ๋อไม่พอค่ะพวกเรามีหน้าที่ต้องเรียนหนังสือจะไปไร้สาระปกป้องโลกไม่ได้หรอคะใช่ค่ะไม่งั้นพวกเราจะสอบตกเหมือนพี่วันหนอสรุปจะไม่ปกป้องโลกใช่ไหมใช่ค่ะได้งั้นพระเจ้าตาขอใช้สิทธิ์โหวตช่วยกันโหวตหน่อยนะครับว่าจะให้เด็กพวกนี้รับพลังจากพระเจ้าตาแล้วไปปกป้องโลกหรือเปล่าก่อนโหวตอย่าลืมถล่มไลค์กันลืมเล่นไลค์ด้วยนะคะโหวตกันไปเยอะนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายลืมเล่นนะคะไม่ต้องรับ
Lovely Family